จากเหตุวางระเบิดและเผาร้านสะดวกซื้อ 7- e เ e ่นอเลนะคะจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน7 e เ e ่นอเลแห่งหนึ่งนะคะกลายเป็นพวกเดียวกันกับพวกวางระเบิดนะคะเห็นแล้วเศร้าใจนะคะชาวพุทธเรามีความห่วงหาอาทรแต่เพื่อนร่วมโลกต่อเพื่อนร่วมชาติต่อเพื่อนบ้านแต่คนกลุ่มนี้เขาแยกเขาแยกเราชัดเจนเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนไทย เขาอยู่ด้วยความอึดอัดในขณะที่รัฐบาลไทยก็ประเคนทุกอย่างให้ตามที่ต้องการแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหารัฐบาลไทยทุ่มเทสิทธทิประโยชน์มากมายให้กับคนกลุ่มนี้แต่เขาไม่ได้สำนึกนะเขากลับมองว่าเราโง่สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองสองวันก่อนมีคนถามผมเยอะมากเกี่ยวกับการเผาร้านสะดวกซื้อ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูอยากให้ผมวิเคราะห์อยากให้ผมดูในฐานะที่ผมสอนพุทธธรรมสอนปฏิทินฮิลเลาะ์คำนวณเวลาละหมาดทั่วประเทศไทยในฐานะที่เป็นคนกลางไม่ได้เข้าข้างาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งหลังจากที่ผมชมคลิปจนจบแล้วเนี่ยผมก็ว่านี่เป็นการเผา ฉากปลายความผิดให้ศาสนาอื่นและในฐานะที่คุณชมช่องนี้ซึ่งเป็นช่องปัญญาชนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้ถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องลอยอคาเดมี่ก็สั่งซื้อเสื้อโปโล,โลที่ใส่แล้วดูใฝ่รู้เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะ มีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกมีไซส์ตามสไลด์ที่เห็นแล้วก็ซื้อยืดคอ,อกลมมีสีฟ้าสีเดียวสกรีนเป็นสีขาวทั้งหน้าและหลังและนี่เป็นขั้นตอนการสั่งซื้อและราคาและรายละเอียดเหล่านี้ผมจะเขียนเอาไว้ใน description และ comment แรกศาสนาแท้นั้นบริสุทธิ์ไม่ส่งเสริมความรุนแรงผมสอนพุทธธรรมแต่ไม่เคยสอนให้คลั่งพุทธศาสนา หรือเหยียดยามศาสนาอื่นมองว่าศาสนาตนดีกว่าศาสนาอื่นผมไม่เคยสอนอย่างนั้นและผมต่อต้านด้วยพวกพุทธปลอมมุสลิมปลอมคริสเตียนปลอมพวกนี้จะสอนให้ผู้ติดตามเหยียดศาสนาอื่นเป็นศัตรูกันสร้างความเกลียดชังและแบ่งเขาแบ่งเราตรงกันข้ามกับของแท้พุทธแท้มุสลิมแท้ซึ่งหมายถึงอิสลามและคริสตแท้ มีแต่จะมุ่งให้คนรักกันการที่คนจะรักกันนั้นจะต้องเกิดจากความเข้าใจอันดีต่อกันและเกิดความเคารพซึ่งกันและกันก่อนสิ่งที่ผมเห็นในวิดีโอและจับพิรุษได้ก็คือหนึ่งเป็นการปฏิบัติการหน้ากล้องแบบให้เห็นชัดๆกลางกล้องเลยจงใจขนาดนั้นเลยเหรอ อันที่สองผู้หญิงนั้นใส่ฮิยาบทุกคนจงใจมากเลยและฮิยาบที่ว่านี้ขนาดเท่ากันสีเดียวกันเป็นผ้าแบบเดียวกันนี่ตัดกันมาเป็นโหลหรือไงที่แปลกไปกว่านั้นก็คือผู้ชายใส่หมวกโหลมาด้วยมีปอกแขนแล้วคนมุสลิมเนี่ยเขาชอบไว้ควเค่าเคงไม่ได้ตัดผมสั้นทรงเดียวกันแบบนี้ และที่มันแปลกที่สุดก็คือเผาทั้งหมด17แห่งใน3จังหวัดแต่กลับไม่มีกล้องตัวไหนในเมืองจับยานพหาหนะจับความเคลื่อนไหวจากนอกร้านและถ้าเกิดคุณสนใจคำออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสำหรับคนไทยเนี่ยก็สามารถเปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้ ่กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคและหลายคนก็สงสัยว่าผมเป็นคนเดียวกับคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมและคำตอบก็คือใช่คนคนเดียวกันแต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่มในเมื่อไม่มีการพิมพ์ต่อแล้ว ก็หมายความว่าหมดแล้วหมดเลยคุณสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้และไม่รับประกันว่าจะมีของถ้า BRN ทําทำจริงเขาต้องอวดอ้างผลงานเพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศไหนก็แล้วแต่แต่ BRN ออกมาให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของผลงานกลุ่มเขาไม่ได้ทำ เขาไม่ได้รับเงินสนับสนุนแน่เพราะว่าออกมาปฏิเสธแบบนี้เราก็ต้องตามต่อไปว่าไอ้การกระทําอย่างเงี้ยใครได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการป้ายความผิดให้กลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนแล้วก็โยงให้เป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาก็คือพุทธกับมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไอความขัดแย้งที่ว่านี้ใครได้ผลประโยชน์คนกลุ่มนี้ เขาแยกเขาแยกเราชัดเจนเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนไทยเขาอยู่ด้วยความอึดอัดในขณะที่รัฐบาลไทยก็ประเคนทุกอย่างให้ตามที่ต้องการแต่นั่นก็ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาทำไมไม่มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดตามแยกต่างๆโดยเฉพาะที่หน้าร้านในขณะเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุสิ่งที่ผมสรุปจากการวิเคราะห์เป็นความเห็นส่วนตัว ขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ ด้านหน้านี่ลอ,อยคานามีน,นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ตัวใหญ่หญเลยเห็นชัดเลยจัดเต็มกันไปจัดเต็มกันไป <c oughs> คือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วมันสองฝั่งเนี่ยบางทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไม่เห็นขเงาอ้าหโหจับแล้วฮะเออมันเราได้จับแล้วฮะ ที่บอกว่าใส่สบายอ่ะ,ะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว,วคุณผู้ชมที่อยากจะสั่งนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่เบอร์นี้ได้เลยที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง0979691697อันนี้นะครับนะแล้วก็รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีอะไรต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของช่องลอยแคนามี่เนี่ยก็สามารถทําได้ผ่านการสั่งเสื้อโปโลลายลอยแคนามีนั่นเองขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ